และนี่คือบรูฟสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่อาศัยอยู่ในใต้ท้องทะเลลึกและผมได้เพิ่มเดอะบรูฟเข้ามาในเกม Minecraft เพื่อมาแก้แค้นทำให้เพื่อนผมนั้นกลัวและถ้าใครคิดว่าผมมาทำสำเร็จขอคนละ1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์ตอนนี้ด้วยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรฮึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบ็อกถาวรและแน่นอนนะครับว่าทุกอย่างจะเริ่มต้นขึ้นได้เราต้องตามหาเพื่อนผมก่อนซึ่งก็คือไอฟ้านั่นเองการตามหามันก็ง่ายนิดเดียวคือมันแน่ต้องแอบทำอะไรอยู่บ้านผมแน่นอนเราแค่เดินทางไปทางนี้แล้วก็เจอกับเจ้าซูโรที่อยู่ข้างหน้าใช่หรือเปล่าเว้ยวัดนั่นทำไมบ้านผมมันเต็มไปด้วยน้ำเฮ้ยน้ำก็ไม่ท่วมหนิเราอยู่กรุงเทพเฮ้ยน้ำท่วมได้ยังไงไม่ใช่แล้วอันนี้แปลกๆแล้วต้องเป็นฝีมือของมนุษย์มานานแน่เลยซึ่งนั่นจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคนแถวนี้มันอยู่ไหนโผล่ตัวออกมาเป็นไงโย่เว้ยไอ้เจ้าซูโร่แกทำอย่างนี้ทำไมวะอะไรวะทำอะไรวะแกทำบ้านฉันทำไมทำบ้านอะไรไอ้กูสามาวางน้ำให้เลยนะเนี่ยว่าทำไมเหม็นสวยเลยมันสกปรกมันเลอะเทอะโอ้ฟังก่อนฟังก่อนช่วงนี้มันโลกร้อนไงโลกร้อนน้ำท่วมไงเราก็ต้องเข้าตีบ้านเองอะไม่ค่อยสวยเลยกูก็เลยแบบใจดีมาตกแต่งให้เนี่ยโอ้วางวางเพิ่มอีกวางเพิ่มอีกอะไรไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยว้าวว้าวน้ำท่วมน้ำท่วมไหมครับไม่ไหวแขนในเมื่อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเราต้องเข้าสู่โหมดบิลเดอร์ผมจะวาร์ปไปยังโลกของผมพอร์ตว้าวเอาล่ะและนี่คือโลกของผมเองเป็นยังไงสวยไหมล่ะเราต้องสร้างแต่เลเวล1จนไปถึงเลเวล4เอาล่ะก็เรามาเริ่มสร้างเลเวล1ก่อนเลยดีกว่าซึ่งเลเวล1นะครับจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นต้องมีขนาดเล็กก่อนใช่ละครับผมหมายถึงลูกของ The Roof ผมจะเริ่มทำโครงมันก่อนให้แบบเป็นลวดลายของ The Roof สิ่งมีชีวิตที่ขนาดใหญ่มหึมาแต่ว่าตอนนี้เราสร้างมันระดับมินิมอลก่อนมินิไซส์จิ๋วเอาละทำเป็นโครงสร้างเอาไว้อย่างนี้เลยและเราก็สร้างไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเสร็จแล้วมันออกมาเป็นโอ้โหเป็นยังไงครับคุณผู้ชมสวยไหมล่ะดูถึงอาจจะดูตัวใหญ่ไปนิดนึงเอาละทีนี้เราโอเคทำการเอาปุ่มมาครับบอททอมแล้วก็ทำการกดมันเข้าไปเลยปั๊บเข้าไปโย่โอ้ my god มาดูดิว่าได้อะไรมาเราได้บูฟอุ้ยเขาบอกว่าไม่ใช่จมูกของ The Roof นะแต่มันคือทั้งตัวเลยแล้วเราก็ได้อะไรมาเนี่ยได้เหยื่อล่ออู้อ๋อคือถ้าเราใช้เจ้าเหยื่อล่อนี้ไอ้เจ้า The Roof ที่เราวางเนี่ยมันจะทนไม่ได้แล้วมันก็จะโจมตีเอาละเดี๋ยวเรากลับไปเตรียมสถานที่ต่อเลยครับและนี่คือสถานที่แรกในการเตรียมแกล้งไอ้เจ้าซูโรหรือเจ้าลิงนั่นเองดูสินี่คือท่าเรือที่โคตรจะสวยแต่ผมว่ามันแค่ท่าเรือเนี่ยมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมจะวางนี่ด้วยเสือเวลาคุณผู้ชมไปชายหาดเนี่ยมันก็ต้องมีเสือใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีเสือเนี่ยมันจะนอนบนทรายสบายตัวได้ยังไง very good ยังไม่พอนะครับเราต้องทำลมด้วยเดี๋ยวแดดมันร้อนไงลมกลางแดดเอาสแลบบล็อกมาอย่างนี้โอ้โคตรจะอีพิกแล้วก็สวยงามปั๊บปั๊บโอเคเติมขยายชั้นหนึ่งเข้าไปเป็นอันเรียบร้อยสวยงามโคตรครับสำหรับตรงนี้แล้วก็จะแบบมันน่าจะขาดอะไรบางอย่างที่ให้มันดูหลอนๆเฮ้ยผมรู้แล้วครับคืออะไรเราสร้างฉลามปลอมตรงนี้ดีกว่าฉลามปลอมใช้เป็นบล็อกสโตนเลยแล้วก็ลำเลียงไล่ลำอย่างนี้มาเลยฉลามหัวคอนมันฉลามหรือมันเหมือนงูมาตืบตืบตืบเดี๋ยวขอออกแบบให้แบบดูสวยๆไปเลยดีกว่าผมว่าน่าเป็นไอเดียที่ดีนะฮะตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่นานจนกว่าที่ไอฟ้ามันจะมาถึงตำแหน่งนี้ได้แล้วบอกเลยว่าถ้ามันมาเมื่อไหร่เดินผมโอเคแล้วก็สร้างคีบเลยเกิดเอาล่ะผมว่าน่าจะเพอร์เฟกต์อุ้ยลืมหนึ่งอย่างผมลืมวางนี่ได้ยังไงมาเลยเจ้าบูฟโอ้ my god เอาแล้วเอาแล้วเอาสองตัวกำลังดีโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเราไปเรียกไอฟ้ามาหาเราเลยดีกว่าไอฟ้ามาหาฉันหน่อย
วันนี้เรากำลังจะไปบ้านพักตากอากาศแต่เขาเรียกอะไรเราเนี่ยอย่าไปสนใจมันดีกว่านี่เราเอาน้องแอนเซอร์ลอตมาด้วยมาที่ชายหาดสิที่ชายหาดอะไรวะเราก็อยู่ชายหาดอยู่แล้วไม่ใช่หรอเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วเยี่ยมดีเจ้าหนูน้อยไรขอต้อนรับอะไรวิชาวางแอนเซอร์ลอตพี่ข้าว้าวว้าวว้าวเก่งดีดิเยล่ายังไงก็ตามขอต้อนรับแกเข้าสู่ชายหาดหันษาระดับ7ดาวสำรวจที่นี่ลองว่ายน้ำดูเข้าคอร์สเหรอว่ายน้ำได้ของถนัดเลยเพราะฉันก็คือปลาลงไปต้องไปข้างหน้าต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆต้องไปข้างหน้าเรื่อยๆไปตรงฝั่งตรงฝั่งหมู่บ้านตรงนู้นนู่นปลาชอบว่ายน้ำมันได้เลยแล้วระหว่างนี้เองเหมือนว่าเจ้าเดอะบู๊ฟมันจะค่อยๆทำลายน้องแอนสล็อตหรือเปล่าเอาแล้วเอาแล้วเรียบร้อยแอนสล็อตที่ไอ้ฟ้าเอามาเลี้ยงโดนกินไปเรียบร้อยแล้วครับตัวนู้นก็น่าจะไม่รอดใช่ไหมโอ้นำโอ้ my god ยอดเยี่ยมเลยเอาล่ะผมว่าตอนนี้ไอ้ฟ้าแน่กำลังใช้ชีวิตอย่างสงบสุขอยู่ข้างหน้านั่นนะว้ายที่นี่ช่างสงบสุขจังเลยสนุกก็สนุกดีนะแต่ว่านะเราเอาน้องแอนสล็อตมาพักเล่นดีกว่าโอ้ได้เวลากลับแล้วมาเดี๋ยวค่อยมาใหม่เออเรือหายไปไหนได้ใครทำเรือผมเรือผมหายเอ้าวันดีว่าไงเฮ้ยมาทำไมเรือหายไปไหนฮะเอาเรือเอาให้ก็ได้โอ้ยเราที่นี่บริการสุดประทับใจอยู่แล้วนี่ครับเออดีเว้ยดีหากทำตัวให้มีประโยชน์กับปลาบ้างแล้วทะเลจะคุ้มครองเจ้าเฮ้ยจะไปไหนเนี่ยเฮ้ยมาหาน้องแอนสล็อตไงอ๋อเจอป่าวอ่ะไม่แล้วเราน้องแอนสล็อตหายไปไหนหมดเนี่ยมันอาจจะอยู่ใต้น้ำลองดำดูนี่แกไม่ได้เอาไปใช่ไหมไม่ได้เอาไปเอาไปทำไมล่ะน้องฮะน้องแอนสล็อตอยู่ไหนจะไปทำไมจะเอาไปทำไมนี่จะไม่เห็นน้องแอนสล็อตสักตัวเลยเดี๋ยวเวลากินแอนสล็อตเหรอใช่เป็นแอนสล็อตเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แอนสล็อตไม่ใช่หรอเป็นแอนสล็อตเพื่อนทำอะไรว้าวช่วยด้วยฉลามดอนจะกินกูไปฉลามไปมันบอกว่าไอ้ฟ้าเนี่ยมันใหญ่เกินไปที่จะกินตอนนี้มันใหญ่ตรงไหนเนี่ยหรือว่าฟ้ามันดวงแข็งวะดูมันดิย่อเยอะเหรอย่อเยอะเหรอแล้วว่าแต่ใกล้ที่นี่กี่คะแนนโอ้ยให้10เลยอยู่สบายดีสัตว์ก็ไม่ดุร้ายด้วยดูดิมันไม่กินเลยอ่ะโอ้ดูดิใช่ไหมบูมใช่ไหมบูมโอ้ดูเหมือนว่าภารกิจแรกเราจะเฟลนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าเรามีอีกหลายเลเวลฉะนั้นนะครับเราไปเลเวลที่2กันเลยดีกว่าไม่ได้การละผมว่าเราต้องมาเลเวล2แบบด่วนๆเลยซึ่งเลเวล2จะมีขนาดพื้นที่ประมาณ10x10ซึ่งมันจะใหญ่กว่าเดิมนิดนึงแต่ว่าแค่นี้ก็เพียงพอในการออกแบบแล้วครับถ้าคิดว่าตัวประมาณนี้เนี่ยมันน่าจะมีแค่ตัวเดียวที่ผมคิดออกตอนนี้นั่นก็คือเอลแกนมาจาอ๋อมันคือฉลาม SCP-3000 มั้งเห็นคุณผู้ชมพูดครั้งที่แล้วอ่ะพูดถึงแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยดีกว่าผมเอาเป็นบล็อกอันนี้ผสมกับบล็อกสีเทาใช่นี่ไหนดูซิว่าพอเราผสมบล็อกแล้วมันจะออกมาสวยแค่อ๋อไม่เท่แต่ผมว่ามันน่าจะเตี้ยเกินไปหน่อยโอเคอุ้ยสวยจัดบล็อกนี้แหละผมชอบแล้วก็จะทำเป็นลำตัวขนาดใหญ่มืออย่างนี้มาอย่างนี้แล้วก็ตัวข้างๆด้วยโอเคเอาล่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือการขั้นตอนการออกแบบโครงหน้านะฮะผมขออนุญาตไก่เกียร์ก่อนอย่างแรกเปิบโอเคได้เรียบร้อยเอาล่ะเดี๋ยวเราออกแบบโครงหน้าก่อนพอเราออกแบบโครงหน้าเสร็จมันจะออกมาเป็นแบบนี้โอ้ my godโคตรสวยแล้วก็โคตรใหญ่นี่ครับคุณผู้ชมดูที่ผมจินตนาการเอาไว้มันคือคนช่างรำเริดประเสริฐสีเอาล่ะมาดูว่ารอบนี้เราจะได้ตัวอะไรออกมาเป็นไอเทมอะไรบ้างนะครับโดยการกดปุ่มตรงนี้แล้วก็ Let's go my god มาแล้วได้อะไรมาเนี่ยรอบนี้ซุบดูหน่อยว้าวรอบนี้ครับเราได้มาเป็น Earth Selector ไกลแค่ไหนก็ตามเท่าที่ตาเรามองเห็น
หมายความว่าอะไรอะกับไอเทมชิ้นนี้แล้วก็มีเอลแกนมาจาเย่ช่างน่าดูดีเลยเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปเตรียมสถานที่กันเลยดีกว่าและนี่คือสถานที่อันต่อมาที่ผมเตรียมไว้ให้กับไอเจ้าซูโรใช่นะครับมันก็คือเรือขนาดใหญ่ขนาดมหึมามันคือเรือรบขั้นสุดยอดวู้ฮู้เป็นไงใหญ่ไหมครับคุณผู้ชมแต่ว่าไอเจ้าเอิร์ธซีเลคเตอร์เนี่ยถ้าเราไปที่น้ำไปเฉยใช่ไหมและเราก็เฮิบตรงนี้แล้วทำการคลิกซ้ายเดี๋ยวจะบอกว่านี่คือการเลือกน้ำถ้าเราเอาน้ำไปที่ตำแหน่งที่จุดที่เย็นที่สุดมันจะกลายเป็นน้ำแข็งหรอโอ้มันคือน้ำแข็งผมสามารถเอาน้ำแข็งออกมาประกบเรือได้ทีนี้เรือก็จะไม่สามารถไปไหนได้แล้วเยี่ยมเยี่ยมไอเดียเรานี่มันโคตรช่างบันเจิดโอเคผมทำรอบก่อนเลยแล้วกันคุณผู้ชมน่าจะเป็นไอเดียที่ดีซื้อแค่นี้จะโอเคแล้วผมว่าไปไม่ได้ละโดนน้ำแข็งขนาดนี้โอเคเดี๋ยวเราให้ไอเจ้าซูโรหรือไอฟ้าของเราเนี่ยหรือไอลิงมันขับเรือมาหรือว่าเราไปรับมันดีกว่าเราไปรับมันดีกว่าเออแต่ผมลืมอย่างนึงแล้วลืมวางเจ้าเอลแกนมาจาได้ยังไงล่ะมาเลยเอลแกนมาจาโอ้ my god ตัวอย่างใหญ่อย่างน่ากลัวเอาล่ะผมว่าเราเก็บไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาเจ้าซูโรกันเลยดีกว่าว้าผมเจอคุณลูกค้าแล้วสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีครับผมเองว่าวันนี้คุณลูกค้าอยากไปไหนครับผมอยากไปล่องเรือแก่งอะครับตอนนี้ช่วงนี้ผมแบบผมรวยผมทำฟาร์มทองแล้วรวยมากเดี๋ยวขึ้นมาเลยครับใช้มาเป็นเขาเรียกว่าเรือขนส่งครับเรือเดินทางอ๋อนั่นใช่ไหมเรือของผมน่ะถูกต้องโอ้ยมีบริการอะไรบ้างครับเรือลำนี้มีเยอะแยะเลยมีทั้งเฮลิคอปเตอร์สวนสนุกมีแบบเครื่องเอนเตอร์เทนเต็มไปหมดคาราโอเกะก็มีดีห้องอาหารก็มีขอสัก10 คนเลยเหรอนี่ครับใช้เอเนอร์โพขึ้นไปได้เลยครับตรงนี้ครับโอ้ยแปลกๆนะครับอันนี้ใจเย็นครับลูกพี่นะครับทางเราไม่มีนโยบายการระเบิดนะครับโอ้ไม่ไหนไม่เห็นเรือมันดูหรูหราเลยแบ่งวงจรอะไรเนี่ยอะไรครับขออันนี้คุณมาข้างหน้าเรือไงครับเอาเป็นว่าขอให้คุณเที่ยวอย่างสงบสุขนะครับครับผมแล้วผมต้องทำไงก็ต่อกับชีวิตครับเนี่ยเดินทางสำรวจไปเรื่อยๆครับเผื่อเจอของดีครับโอเคครับและตอนนี้เอลมาจามันพร้อมเรียบร้อยแล้วมานี่ลูกพ่อสวยสวยลูกพ่อโดดเลยโดดมาเลยโดดไปเลยยาฮู้ทางนี้ว่าโอ้ยหน้าเรือหายหมดแล้วคุณไหวหรือเปล่าจะซูเลยผมไหวสิผมคนระเบิดผมจะฆ่ามันเองไม่นะมันติดแงกแล้วอย่าทำมันอย่าทำเอลมาจากฉันอย่าทำโอ้ไม่หายซะเถอะอย่าทำเอาดิชีวิตฉันนะแกเอ้ยใครชนะโอ้ยเอาว่ะตอนนี้ระหว่างลิงกับเอลมาจาหายเป็นฝ่ายชนะแกน่ะเป็นแค่โอมาจากระจอกกระจอกฉันจะฆ่าแกเองฉันหลามของฉันไม่นะฉันหลามฉันฉันหลามฉันโอ้ยนี่คุณพังผมมันเรือยอดเมื่อไหร่ผมโดนฉลามกัดหรอใช่ครับมุกตื่นผมกลับบ้านดีกว่าเสียเวลานี่คุณให้คะแนนกี่คะแนนครับเรือลำนี้โอ้ยเอาไปเลย10ครับในความกระจอกของโอราจาคุณดูเมินเลยบรรยากาศแล้วครับเหมือนว่าแผนการนี้ใช้ไม่ได้ผลอีกแล้วขนาดมันแบบเอลมาจากระโดดดุ๋มดำดุ๋มดำอย่างนั้นยังทำอะไรไม่ได้เลยบรรยากาศแล้วเรารีบกลับไปโลกนี้ของเราเราไปเลเวลที่3กันเลยดีกว่ารอบนี้ผมต้องสร้างอะไรที่มันแบบยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันคือโอ้กว้างคูณยาวคูณสูงตีเหลี่ยมพื้นผ้าและแน่นอนว่าผมจะเริ่มสร้างจากโครงกระดูกก่อนใช่แล้วครับรอบนี้ผมจะไม่สร้างสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันผมจะสร้างสิ่งมีชีวิตที่มันเคยหายสาบสูญไปเมื่อ10ล้านพันปีก่อนใช่แล้วก็เติมนี่หน่อยผมขอเอาแบบกระดูกไว้ก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วเราค่อยมาตกแต่งทีหลังตอนนี้คนดูอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่รอดูว่าตอนเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับและหน้าตาตอนเสร็จมันจะเป็นแบบโอ้ my god และนี่คือเลเวล3
เออถ้าเรามองดูจากมุมนี้เป็นไงนี่คือไอเดียของผมเองมันคือราชาฉลามฉลามที่หายสาบสูญไปเมื่อ 1,000 ล้านปีก่อนเอาล่ะมาดูนะครับว่ารอบนี้มันจะสมมอนอะไรมาให้เรากดปุ่มชึบแล้วก็กดปุ่มป้าบโอ้ my god ได้อะไรขอดูให้ครับยูยูผมได้บูปพาราซิตมันบอกว่ามันรวดเร็วและแข็งแกร่งในความมืดและนี่ก็บอกว่ามันสามารถแพร่กระจายไวรัสได้ด้วยอย่างนั้นเหรอเอาละเดี๋ยวเราไปเตรียมสถานที่กันต่อเลยดีกว่าครับและสถานที่ต่อมาผมเรียกมันว่ามิวเซียมสัตว์น้ำเป็นไงสวยไหมครับคุณผู้ชมผมบอกแล้วว่าที่อย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมได้เตรียมเอาไว้เพื่อจัดการล้างแค้นไอซูโลหรือไอฟ้าของเรานั่นเองแต่ไม่รู้ว่าทำไมมันเหมือนรอดไปได้ทุกครั้งเลยผมก็งงเหมือนกันนะครับว่ามันดวงดีมันเก่งหรือว่ามันแค่ลัคกี้แต่ไม่เป็นไรครับรอบนี้นี่ดูมือผมเป็นไงเหมือนกับที่ผมสร้างเป๊ะๆเลยน่ากลัวไหมล่ะเอาละไหนดูสิเวลคัมเวลคัมสบายนี่ก็นี่ครับมาก็เดินเข้ามาได้เลยสุดยอดสวยงามสุดๆนี่คือมิวเซียมของเราดูไดโนเสาร์ก็มีนะครับเอาละแต่ว่าอย่าพึ่งพูดมากทำเพลงเลยผมว่าเรารีบสร้างก่อนดีกว่าซึ่งผมเล็งไว้แล้วว่าเราจะสร้างตู้น้ำข้างหน้านั้นนะและตอนนี้ผมได้สร้างตู้น้ำของเราเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับอุ้ยดูดิแล้วผมก็แค่แบบใส่พวกแบบนี่ฮะเอาพวกฟัฟฟี่แล้วก็ปลาปกติมาอะไรอย่างนี้แล้วก็วางสแปมไปเลยยูฮูโคตรสวยงามอะครับคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าต่อจากนี้ไม่ว่าใครก็ไม่มีทางเอาผมลงแน่นอนและที่นี้นะฮะเราใช้เจ้าฉลามอันนี้เนี่ยแปะไว้ตรงนี้เว้ยแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผมจะไม่แปะแบบตุ้งว่ารอบนี้ผมจะกลายร่างเองเอาละเดี๋ยวดูด้วยว่ารอบนี้ไอ้ฟ้ามันจะมาหาเราแล้วมันจะตกใจหรือเปล่ากับตู้น้ำของเราอันนี้วันนี้ได้รับเชิญไปงานพิพิธภัณฑ์ที่เปิดตัวใหม่พิพิธภัณฑ์ปลาครับโอ้ my god พิพิธภัณฑ์ปลาครับบอกกับเราที่เป็นชาวโพไซดอนสต๊อปเวลคัมทูมิวเซียมอะไรฉันจะไปมิวเซียมปลาแกจะทำไมมีทิเก็ตไหมมีเต๋อไหมมีสาหร่ายจากท่านโพไซดอนว้าวนั่นคือตั๋วนี่นายเก่งนี้นี่หาตั๋วเจอเอาละมาเนี่ยผมเป็นไกด์ของที่นี่ครับคุณให้เกียรติผมด้วยเป็นไกด์เหรอไหนไกด์ไก่หรือไกด์นำทางดินี่ครับเราเข้ามาเรามาเจอกับมิวเซียมของเราเป็นไงดูครับอลังการก่อนว้าวมีห่อสำหรับแบบพืชเพาะพันธุ์ด้วยเหรอพี่ไดโนเสาร์มีมหาสมุทรด้วยเราขอแนะนำตรงนี้เลยและนี่คือตู้เก็บน้ำของเราคล้ายแม็กเหรอเนี่ยเพราะแต่เหมือนว่าน้องน้องปลามันจะไม่อยู่นะฮะเดี๋ยวผมเอาน้องปลาให้ดูนะฮะเป็นไงครับน้องปลาเราสวยไหมครับน้องปลาเอ้ยคุณทำมาจงแตกทำไมครับเนี่ยก็อยากมาดูแบบใกล้ชิดอะครับครับเชิญครับเป็นไงบ้างครับน้องปลาเราสวยไหมครับสวยไหมครับโอ้นี่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเหรอครับมีปลาแค่นี้เองเหรอครับใช่อ๋อคุณอยากดูปลาเยอะกว่านี้เหรอครับโอ้ยเอาเป้เหรอเอาเป้เหรอคุณระวังตายนะครับเพราะว่าผมจะไม่เตือนคุณครับเป็นครั้งที่สองนะครับเฮ้ยเดี๋ยวน้องได้อะไรเนี่ยฮ่าแกตายไอ้สู้รอปลาก็สุดยอดเหรอแกออกไปแกตายแน่เดี๋ยวตายแน่เออมันไล่กี่เราเดี๋ยวผมออกไปข้างนอกละแกตายแน่โอ้ยมันตามออกมาเดี๋ยวตามแกออกไปเดี๋ยวเด้จะฆ่ามันเองเดี๋ยวเวลาใช้พอเราเสร็จเน่าเออแกดูตัวแกดิแกดูตัวแกดิเฮ้ยฉันแกเป็นอะไรแกติดพิษแกติดเด็กโอ้หรือว่าฉันโอ้ฉันเลือดฉันว่าเด็กจะทำอะไรฉันได้ไม่ฉันอยากไม่ได้ฉันอยากไม่ได้ฉันอยากไม่ได้อะไรรายการนี้ก็ไม่สำเร็จแล้วเนี่ยโอ้ยกระจอกดีอ้าววันนี้กลับมาแล้วเราเพื่อนทำไมแกถึงมีพลังที่เก่งกาจขนาดนี้พลังโกลเด้นแอปเปิลกับชุดกอโปรเทค5ทั้งตัวเคเดมิวเซียมเท่าไหร่ครับเอา
เป็นสักก้าวแล้วกันก็สนุกดีได้ฆ่าคนใช่ไหมเจ้าฉลามโอ้แกมาไหนเนี่ยเออฉันชอบสัตว์น้ำฉันชอบสัตว์น้ำไปแล้วดีกว่าไปแล้วดีกว่าเจ้าบ่อนี่เฮ้ยฉันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวฉันมาเดี๋ยวเวลาถือเวลาเอาจริงนะครับมือกาเดี๋ยวเมื่อทุกอย่างมันใช้ไม่ได้ผลมันก็ต้องไปที่เลเวล4 The Final Level แล้วรอบนี้ผมจะไม่อ่อนข้อให้มันเด็ดขาดผมจะสร้างสิ่งที่มันมาหือมาและใหญ่ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในโลกใบนี้ใช่แล้วครับผมหมายถึงก็อดซิลล่าบูฟโอ้ my god ดูดิตัวโคตรใหญ่ขนาดมันหือมามหาศาลมากเอาละเราขาดบอสทอนไปได้ยังไงปุ่มเดี๋ยวเวลากดปุ่มแล้วดูว่ามันจะเป็นอะไรนะครับ3 2 1กดปุ่มโอ้ my god และนั่นคือโอ้ยผมได้อะไรมาเนี่ย2 อย่างนี้มันคืออะไรกันบูฟเลเซอร์แล้วก็ได้เป็นกอดซิลล่าบูฟผมว่าต่อจากนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าไอฟ้ามันได้ตายดีแน่และสถานที่แห่งนี้ใช่แล้วครับมันคือบ้านของไอ้เจ้าซูโลนั่นเองหรือบ้านของไอ้ฟ้ามันคือสิ่งที่เรียกว่าเรือดำน้ำที่เคลื่อนที่ไม่ได้แต่ว่าเรามีก็อดซิลล่าบูฟอยู่ซึ่งถ้าเราคลิกขวาตอนนี้มันจะเป็นโอ้โอ้ my god ผมตัวโคตรใหญ่และน่ากลัวเทจัดเอาล่ะเดี๋ยวเราซุ่มโจมตีมันดีกว่าวันนี้สนุกมากเลยเจอทั้งปลาเจอทั้งเรือยอดเจอทั้งปลาปีศาจเล่นอะไรก็ไม่รู้แต่สนุกมากเลยกับป้ามาพักผ่อนดีกว่าวันนี้ม่านบาดาลใต้ท้องทะเลลึกที่อยู่ลึกเข้าไปในหุบเขาว่าออกมาออกอะไรโอ้ยเดี๋ยวไปดูประตูบ้านหน่อยดีกว่าอยู่บ้านเรานี่ก็สบายใจแล้วบ้านอยู่ใต้ท้องทะเลว้าวว่าตัวอะไรวะน่ะว้าวตายตัวแกตายบ้านแกตายบ้านแกตายเราอย่าบ้านแกระเบิดบ้านแกระเบิดวันนี้แหละป้าชูตายฉันมาที่นี่เพื่อล้างแค้นแกจะฆ่าแกล้างแค้นอะไรฉันนาทีอย่างนี้สิแกอยู่ไหนเจอทำไรบ้านแกเดี๋ยวนี้แน่ตอมตอมบ้านแกระเบิดแน่แกก็ต้องตายแกก็ต้องตายเหมือนกันแหละแกลงมาสิปอมแต่จริงเรามาสู้กันบนบกมาตองแกหนีไม่ได้แกหนีไม่ได้หรอกน้องโอ้ทำร้ายหมดไปไหนแล้วอยู่นี่เหรออยู่นี่ไม่ใช่ไม่ได้หรอกที่นี่น่ะมันเป็นน้ำมันเป็นที่ของฉันโอ้ที่ของแกอย่างนั้นเหรอที่ของแกอย่างนั้นเหรอเฮ้ยแกมีโทษเทมอย่างนั้นเหรอชีวิตเดียวแล้วแกทำร้ายฉันเลยแล้วให้อภัยฉันเถอะแกอยู่ไหนไอ้น้องในระวังอย่างนั้นเหรอตามฉันจะทำลายบ้านแกหมดเดี๋ยวนี้ไอ้ระเบิดฉันไปรับสมบัติของฉันที่จะสั่งสมมาโอ้มูลค่าพันล้านแกอยู่ไหนได้ฉันหาแกไม่เจอเลยแกตัวมันเล็กจิ๋วนิดเดียวไม่ได้ฉันไม่เจอหรอกรอแกอยู่ด้านเอสินะเล่นจิ๊กเข้ามาสิแกไปไหนตอมตายโอ้ปล่อยฉันไปเถอะไอ้ดาวฟันแกต่อนี่แหละเออโอ้ปล่อยฉันไปเถอะตายซะตายซะงำงำเหรอฉันสู้กับกลับอยู่ในข้าเก่งพูดไหมเก่งและในที่สุดคนชนะก็เป็นผม